หนีบกระดาษให้ด้วยเป็นตัวใหญ่เขาก็จะมี3แบบให้สะสมนะคะแบบแรกเป็นคิตตี้แบบที่2เป็นสักอย่างไม่รู้จักเป็นสตูของมันเมโรตี้ใช่หรอได้ไงอ่ะอ๋อในหมวกอาบน้ำหนูมีเขียนเขียนว่าอะไรเขียนไม่จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันมีเป็นรูปอะแล้วตอนนี้มันก็ใช้ก็คือมีให้สะสม3อันเมโลดี้นะกล่องเนี้ยราคาประมาณสักไม่เกิน30บาทเนาะใช่20 25 30จำราคาไม่ได้น่ารักมากอ่ะสองเอาให้ยื่นให้ดูชัดๆนะคะเป็นแบบนี้ซื้อได้ที่เซเว่นเท่านั้นตามนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมีโลโก้ตรงนี้ด้วยอ๋อโลโก้มาแปะว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้ของคาริโอนอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าแกะกันเลยกายรีวิววันนี้ลูกเกดด้วยได้ยังคะเกดมาในสภาพหัวแบบพังค่ะโอ้ no ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะมาเที่ยวกันนะคะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยใช่ไหมวันนี้ไปเที่ยวไหนบ้างไปเที่ยวซิปปาร์คไปเล่นซิปไลน์กันค่ะซิปไลน์คืออะไรซิปไลน์คือหอยเชลล์มันก็โหดลงมาสูงจากตึกสูง8ชั้นเนาะใช่สูงมากเสียวไหมตอนแรกอะจะไม่เล่นสุดท้ายก็อยากเล่นนะคือตอนแรกที่จะไม่เล่นเพราะว่าถ้าให้เกดเล่นอันที่ลอยตัวมาจากตึกสูง8ชั้นอะคงไม่เล่นแน่นอนแต่เราไปเล่น Adventure Rope Course ก่อนใช่ไหมมันก็จะเป็นซิปไลน์ระยะสั้นแบบ50เมตร100เมตรแล้วก็150เมตรซึ่ง150เมตรก็มาจากที่สูงๆก่อนถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆเขาก็จะไม่ให้เล่นแต่หนูผ่านคือเล่นผ่านทุกด้านเลยเก่งมากกายเหลือด้านเดียวคือแต่น้องกายก็เก่งแล้วกายก็เก่งแล้วเพราะว่าเขาให้เริ่มตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะสำหรับเด็กอ่ะ7ขวบถึง11ขวบนี่ๆๆลงมาพื้นแกะเร็วๆรีวิววันนี้อ่ะได้ยังคะได้แล้วแกะมาโชว์ค่ะเอาของมันเป็นหนูอันนี้มีเป็นอันนี้นี่ไงเออมันสวยดีนะน่ารักมากเลยค่ะหนีบกระดาษคลิปนี้ข้างหลังมันเป็นสีน้ำตาลนะไหนเอามาดูเอามาวางไว้บนมือวัสดุมันนะก็เท่าที่ดูนะคะก็ดีเพราะว่าลายปั๊มนี่แบบน่ารักคือชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าแบบแหว่งๆสีถลอกถลอกให้ดูด้านหลังตัวคลิปก็ใหญ่แข็งแรงมีโลโก้ซาริโอด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะคิตตี้แป๊บนึงนะเหมือนเห็ดเลยเหมือนเห็ดอ๋อใช่อันนี้เป็นคิตตี้เอาไปเก็บเห็นไหมตัวปั๊มเขาแบบคือเป็นของที่ทำมาดีอ่ะให้ไปซื้อแบบของซาริโอแท้ๆจริงเลยราคาตัวนึงเนี่ยเกิน30บาทนะมาม่าว่านี่สวยงามนะคะขนาดก็ประมาณแบบนิ้วโป้งผู้ใหญ่คือแบบใหญ่จริงๆอ่ะนี่ให้เทียบกับนิ้วแม่แอนนะคะความยาวก็ประมาณนิ้วพอดีนะนิ้วกลางนิ้วชี้ประมาณนี้อันใหญ่พอสมควรเลยเป็นไงคะชอบไหมคะลูกจริงๆอ่ะเป็นตอนแรกอ่ะมาจะซื้อตัวนี้ให้หนูแล้วสรุปมาหาในชั้นไม่มีแต่เจ๊บอกว่ามันอยู่ใต้คิตตี้อ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรงั้นเรามาแกะขนมชิมกันดีกว่ามันอยู่หลังคิตตี้อ่ะแกะขนมชิมกันดีกว่าแกะให้หน่อยทำอะไรบ้างได้บ้างไปเดี๋ยวเธอพวกเธอทำอะไรได้บ้างไหมคะกายได้แล้วเหรออ่ะแกะให้ชิมห่อหนึ่งของกายก่อนอย่าวางระวังกระเด็นนะคะด้วยกันก่อนไหมกายเผื่อมันไม่อร่อยจะได้ทิ้งไปเลยไม่ เผื่อกินไม่หมดจริงๆโอเดงย่าเนี่ยเหมือนเป็นขนมที่แม่แอนพ่ออินกินตั้งแต่เด็กๆนะคะอันนี้ให้ดูโอเดงย่าคอนสแน็คนะคะอร่อยมากเหรออันนี้พูดต่อก่อนOnly at 7-Eleven นะคะนี่เลยในซองเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการด้วยไขมัน 2% โซเดียม 1% พลังงาน 38 กิโลแคลอรี่ 7-Eleven แล้วก็จะมีนี่ค่ะกล่องหมดอายุเดือน12ก็ไม่เร็วไม่ช้านะคะแล้วก็เขาบอกมีข้อควรระวังสำหรับผู้แพ้อาหารก็คือมันมีนมค่ะอาจมีอาหารทะเลและถั่วเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครแพ้ก็
หลีกเลี่ยงเนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะตาโลโก้ของซาริโอนะคะเป็นไงมั่งเป็นไงอร่อยหรือไม่อร่อยอีกห่อหนึ่งทิ้งไหมเก็บกินเหรอเป็นไงคะอ่ะงั้นเชียร์เพื่อนๆหน่อยซื้อกินหรือไม่กินให้คะแนนเท่าไหร่คะเต็ม5ต้องคำนึงถึงทั้งความคุ้มค่าราคารสชาติความมีประโยชน์รวมทุกอย่างได้4ดาว5ดาว5ดาว5ดาวเออมาว่ามาให้5นะเพราะว่าแค่ตัวคลิปอ่ะมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะดูแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแหละแล้วก็ไอ้ขนมก็รสชาติดีราคาก็กลางๆแล้วก็ที่สำคัญหาซื้อง่ายได้ตาม7-11นี่เราไม่ได้อะไรกับเขาแน่ๆเราซื้อมารีวิวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยว2ตัวนี้มามะยึดเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวบ๊ายบายกันดีกว่าใส่ชุดนอนแล้วเดี๋ยวเป่าผมให้แห้งแล้วเข้านอนฝากเชียร์เพื่อนๆหน่อยซิว่าไปซื้อกันไหมบ๊ายบายแล้วไปดีมากนะคะคือถือเป็นของที่ขายที่เซเว่นที่แม่แอนว่ามันมีประโยชน์กินอร่อยนะคะสวยงามน่ารักฟุ้งฟิงตะมุตะมิฟุฟิใช่ป่ะเกดอันนี้โอเคค่ะไปแล้วดีกว่ากู๊ดไนท์ทุกคนติดตามน้องเกสน้องกายได้ที่น้องเกสน้องกายแคนดี้แอนด์ทอยแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ใน IG นะคะวันนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเฮ้ยอ่ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์